วันของฉันธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิร์ตพร้อมดื่มตราไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเคี้ยวได้ด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปพวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีเฮลเดย์วันของฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะพี่ฝนนะพี่ผัดนะคะในรายการ Her Day วันของเธอค่ะที่นี่ที่เดียว 9M Court HD หมายเลข30ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยง45ถึงประมาณบ่ายโมง10นาทีประจำอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์กันแล้วก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live 9M Court นะคะวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเราจะมาเช็คดวงครึ่งปีหลังกันเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกับเราได้เลยผ่านทาง Facebook Live นะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรก2มันจะมีแบบพิกอาการแบบนี้คุณผู้ชมก็ลองแบบมีส่วนร่วมกับเราได้เหมือนกันต้องติดตามกันทั้งรายการนะจ๊ะค่ะฝนรู้ไหมคุณผู้ชมทราบไหมพรุ่งนี้วันที่15ค่ะนอกจากจะเป็นวันใกล้ลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยนะพรุ่งนี้เป็นวันครึ่งปีพอดีเลยครึ่งปีพอดี15มิถุนายนแน่นอนแล้วก็มีหลายๆท่านที่แบบว่าบางทีอาจจะมีแผนจะทำนู่นทำนี่แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีอาจจะเป็นเพราะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองว่ามีโควิดเนาะแต่แม่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วสัญญาณเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังวางแผนจะทำอะไรหรือว่ามี New Year Resolution อะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วเราก็อยากจะตั้งใจจะทำในครึ่งปีหลังนี้นะคะคราวนี้ฝนก็เลยนะจะพาคุณผู้ชมมาเช็คดวงกันหน่อยนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะวิธีไหนหรือว่าทางไหนที่เราไปแล้วแบบมั่นใจเราต้องมาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์กิ่งฟ้าพยากรณ์มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรา move ไปหาอาจารย์กิ่งฟ้ากันไปจะขยันดูแม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งเดินทางไปเดินทางไปนะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะถามมาว่าเฮ้ยช่วงที่แล้วอะค่ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอาจารย์มาพยากรณ์นะวันนี้ก็เลยเอาใจคุณผู้ชมนะพามาเลยนะคะก็จะให้คุณผู้ชมได้เช็คดวงกันครึ่งปีหลังว่าวันใดเนี่ยจะเฮงวันใดจะปังสำหรับทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่ว่าท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ถึงอาทิตย์เลยนะดูสิคะว่าท่านใดจะเฮงจะปังอาจารย์อาจารย์กิ่งฟ้าเริ่มลุยเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคตอนนี้เป็นดวงของชาววันจันทร์ก่อนเลยนะคะที่วันจันทร์ครึ่งปีหลัง2564นะคะก่อนจะจับไพ่นะคะก่อนอื่นนะคะในช่วงแรกนะคะคือช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสนะคะที่จะทำอะไรหลากหลายอย่างมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีช่องทางในการทำเงินมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีไอเดียในความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ต้องเรามาระวังเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์หมายถึงว่าบางทีบางครั้งอารมณ์อาจจะมูสวิงนิดนึงขึ้นๆลงๆมีบ้างนะคะให้เรามาระวังนะคะในเรื่องการเงินบอกเลยนะคะว่าการเงินของคุณเข้ามาค่อนข้างดีมากเลยมีโอกาสรับทรัพย์นะคะพระพิฆเนศคือเปิดแขนอ้ารับเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะในเรื่องการเงินค่อนข้างดีนะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องความโชคดีในเรื่องการเงินบางท่านอาจจะมีคนอุปถัมภ์เอาเงินมาให้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะในเรื่องความรักสำหรับคนโสดต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะต้องพักก่อนในช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องพักหัวใจไปก่อนหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อนนะคะดีกว่านะใช่แต่สำหรับเรื่องคนที่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะบางท่านอาจจะแต่งงานมั่นหมายบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกบางท่านอาจจะในเรื่องความรักค่อนข้างที่จะรักกันมากขึ้นนะคะใครที่โกรธกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะคืนดีกันค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องปวดหัวคอบ่าไหล่นะคะแต่โดยภาพรวมจริงๆแล้วก็คือถ้าสมมติว่ามีแบบปวดเจ็บไข้ได้ป่วยตามทำปกติอะค่ะก็มีโอกาสที่จะหายนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะชาววันอังคารต่อเลยนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะช่วงนี้เนี่ยในเรื่องจริงๆเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้งานเข้ามาวิ่งเข้าชนเยอะนะคะมีเรื่องที่ต้องทำหลากหลายอย่างเป็นพวก multitasking หรือว่าบางท่านอาจจะหนึ่งอาชีพทำหลากหลายอย่างอยู่แล้วก็ดีนะใช่ค่ะมันแปลว่าเงินวิ่งเข้าชนได้ด้วยนะคะคือช่วงนี้จริงๆเรื่องการเงินมันเหมือนกับว่ามีการคิดที่จะวางแผนทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็มันอยู่ที่การกระทำของเราว่า
ถ้ามีความพยายามก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาขอให้ขยันว่างี้เนาะใช่ถ้าขยันนะคะมีความเขาเรียกประสบความสำเร็จเลยนะคะโอกาสในชีวิตมาแน่นอนดีเลยโอกาสดีๆเข้ามาเลยค่ะสำหรับเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเข้ามามากกว่า1คนสำหรับคนที่โสดนะคะถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลากหลายอาจจะเป็นชาวต่างชาติเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้นะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะปกติดีไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพต้องระมัดระวังสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็คือระบบฮอร์โมนนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชายปกติดีนะคะนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากนะคะคือสำหรับชาววันอังคารนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ซะส่วนใหญ่ค่ะทำอะไรก็มักที่จะมีคนคอยสนับสนุนคอยเมตตาเราอยู่แล้วนะคะจริงๆชาววันอังคารไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ค่ะโอเคสำหรับชาววันพุธนะคะวันพุธนะคะในเรื่องเสน่ห์เข้ามานะคะชัดเจนมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเมตตาเอ็นดูเราอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องการงานถือว่าดีค่ะการงานการเรียนค่อนข้างดีมากเลยการเงินค่อนข้างเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วดีค่ะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ค่อนข้างดวงปังปุริเย่มากชาววันพุธนะคะในครึ่งปีหลังใช่แม่ผัดเป็นตัวแทนของวันพุธนะใช่เป็นดวงของคำว่าเหมือนมีโอกาสได้รับข่าวดีมีสิ่งดีเข้ามาดวงอาจจะเจอการแบบปาฏิหาริย์หรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับแม่ผัดได้นะคะในชาววันพุธได้โอ้เกิดขึ้นในชีวิตใช่ค่ะดีฉะนั้นการเงินก็อย่างที่บอกก็คือดีมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราหมั่นกระทำความดีหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออาจจะเป็นการทำดีในรูปแบบต่างๆความกตัญญูหรือว่าเป็นคนที่ทำบุญอยู่แล้วจะบอกเลยว่ายิ่งทำความดีมากเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะยิ่งเข้ามามากเท่านั้นนะคะดวงปังมากค่ะวันพุธดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะมีคนเข้ามามันส่วนมากเน้นออกแนวผลประโยชน์มากกว่านะคะฉะนั้นก็เลยให้เรามาระวังนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปก็เลยบอกว่าถ้าอยู่โสดไปก่อนก็โอเคจริงๆคนที่อยู่โสดมีโอกาสที่จะดวงขึ้นในเรื่องการงานกันโอ้ยฉันโสดเลยค่ะคุณเรื่องงานไปก่อนสำหรับคนพุธนะคะใช่แต่สำหรับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะหรือมีแฟนแล้วค่อนข้างดีมากนะคะคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนเข้าใจกันดีรักกันดีถ้าโกรธกันก็มีโอกาสคืนดีกันเหมือนกันนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะเรามาระวังโรคเก่าที่จะกลับคืนมาโรคเก่าในที่นี้หมายถึงว่าพฤติกรรมโรคกรรมก็คืออาจจะเป็นแบบว่าปวดคอบ่าไหล่การนั่งนานหรือว่าจ้องมือถือจ้องแท็บเล็ตอะไรเงี้ยอาจจะแบบปวดตาหรือตาแห้งได้เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเราต่างๆมากกว่าค่ะนี่เจ็บตาอยู่พอดีเลยนะใช่แล้วก็ให้เรามาระวังระบบพวกกรดไหลย้อนต่างๆเรื่องแบบระบบท้องทานอาหารไม่ต้องเวลาอะไรเงี้ยกระเพาะก็เรามาระวังนิดนึงด้วยละกันได้ค่ะได้ค่ะโอเคชาววันพุธนะการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะคะวันพฤหัสบดีจะโดดเด่นนะคะในเรื่องการวางแผนชีวิตนะคะบางท่านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาสื่อโซเชียลค่อนข้างดีมากเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะคะอะไรที่มันเลวร้ายมันอาจจะมีการปัดเป่าออกไปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชาววันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องการเงินนะคะก็ดีเหมือนกันแต่ต้องเรามาระวังนิดนึงว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเข้ามาเยอะแต่ก็มีเหตุที่จะออกไปเยอะเหมือนกันนะคะหรือใช้จ่ายค่อนข้างจะเป็นการใช้จ่ายที่เหตุจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายออกไปนะคะพี่ญาติพี่น้องเนาะใช่สำหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าคิดมากในเรื่องความรักมันแปลว่าพักก่อนเหมือนกันนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งมีความรักถ้ามีก็คืออาจจะทำให้เราเครียดได้นะคะมันเหมือนกับว่าไปลุยงานลุยเงินลุยเรื่องการทำมาหากินมากกว่าในช่วงนี้นะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่ค่อนข้างแฮปปี้เลยทีเดียวใครที่คิดในขึ้นยิ้มเลยนะคะมีความสุขดีนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะหรือว่าบางทีต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราบริจาคเลือดนะคะตอนนี้ก็ไปบริจาคเลือดแก้เคล็ดก็จะดีนะคะสภากาชาดต้องการเลือดด้วยเนาะจะทำบุญกันไปแล้วก็ให้ไปทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหรือว่าผู้ป่วยที่นอนติดเตียงต่างๆจะยิ่งดีค่ะหรือว่าวัฒนบัตรน้ำพุก็ได้นะคะจะช่วยเหลือได้ดีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอ๋อใช่ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์ใช่ค่ะจะเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องอุบัติเหตุต่างๆด้วยค่ะจะทุเลาลงนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันบางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะคิดที่จะอยู่ที่ทำงานเดิมหรืออาจจะออกหรือว่าอาจจะแปลว่ามีความคิดที่จะอยากทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสำหรับเรื่องการเงินเขาเรียกว่านิ่งๆในช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามันเข้ามาตามปกติหรือบางท่านอาจจะได้เงินโดยที่ฟิกซ์อยู่แล้วก็ค่อนข้างโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นไม่หายไปดีสุดใช่ใช่ค่ะสำหรับเรื่องความรักนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะสำหรับคนโสดถ้าสมมติว่าคุณเปิดใจก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้การยอมรับในตัวเราเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่สินเสมอหรืออาจจะเจอเนื้อคู่ก็เป็นได้แต่สำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันไปแต่อาจจะแปลว่าคนที่ยิ่งห่างเหินจะยิ่งรักกันแต่ยิ่งใกล้กันต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ
สุขภาพจริงๆปกติดีนะคะถ้าจะเป็นก็จะเป็นเหมือนโรคทั่วไปที่ยังหายได้นะคะไข้หวัดคัดจมูกนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะชาววันเสาร์นะคะช่วงนี้เด่นเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องการเดินทางแล้วก็อาจจะแปลว่าบางท่านอาจจะทำงานที่ไม่ได้อยู่ติดกับที่หรือทำงานหลากหลายช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยในเรื่องคำพูดคำเจรจาโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์การเจรจามากๆนะคะสำหรับเรื่องการเงินการเงินเข้ามาดีมากจากคำพูดนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้แปลว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันมีคนเข้ามาดูใจเป็นคนที่สีเสมอกันนะคะไพ่พิฆาตขึ้นมาเป็นเหมือนเป็น3องค์ขึ้นมาเลยนะคะพระตรีมรติขึ้นมาเลยถือว่าดีมากๆนะคะดูความรักพุ่งเลยนะคะใช่ความรักค่อนข้างพุ่งมากเลยนะคะไม่เหงาแล้วนะใช่สำหรับคนที่มีคู่ก็คือช่วงนี้ก็คือให้ถนอมน้ำใจกันนิดหนึ่งพูดอะไรก็ให้คิดเยอะๆนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่จริงๆไม่มีอะไรค่ะรักมั่นคงนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะจะเป็นพวกเอลเครดมากกว่าปวดคอบ่าไหล่พระพิฆเนศแบบเป็นการแบบเต้นเลยนะคะเป็นปางไล่ลำนะคะก็คือช่วงนี้ให้เรามาระวังปวดพวกสันหลังข้อกระดูกต่างๆใช่ๆประมาณนี้นะคะแต่นอกนั้นจริงๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะแล้วเป็นดวงของคำว่าอุปถัมภ์คำชูเป็นดวงของการที่ผู้ใหญ่เมตตาตลอดเวลานะคะหรือว่าทำอะไรก็มักที่จะแบบมีคนอบอุ้มอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปไหนมาไหนก็อาจจะมีคนคอยให้กำลังใจหรือว่ามีคนคอยรักเมตตาอยู่แล้วให้ตลอดเราใช่ยิ้มเลยนะฝนสำหรับเรื่องการเงินดีมากไพ่ขึ้น prosperity ส่วนมากแล้วมันแปลว่าร่ำรวยมั่งคั่งขออนุญาตเป็นตัวแทนของวันอาทิตย์นะคะดีมากเลยโดดเด่นมากมากเลยนะคะสำหรับความรักถ้าสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งมีใครนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไปว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่เอาไม่เอายังไม่เอายังไปก่อนโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะแต่สำหรับความรักของสำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็คือเหมือนว่าระวังเรื่องการจับผิดกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรค่ะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่สามไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้จะไม่มีปัญหาแต่ต้องให้เรามาระวังถ้ามันเกิดเรื่องมือที่สามเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสำหรับสุขภาพนะคะจริงๆสุขภาพเนี่ยมันคือเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงระบบหูใช้เยอะไงลูกอ่านนู่นอ่านนี่ใช่เป็นระบบเสียงมากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารทางเดินอาหารมากกว่านอกนั้นไม่มีอะไรฝนน่ะมีอยู่ช่วงนึงนะคะอันนี้ขอเล่านิดนึงก็คือแบบทานดึกแล้วมันเหมือนจะมีความแบบเหมือนเกิดกดไหลย้อนขึ้นมาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกระคายคอเบาๆเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ปรับพฤติกรรมการทานนิดนึงค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆชาววันอาทิตย์อะดวงปังตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นพระแม่อุมาอุ้มพระพิฆเนศเลยฟังอย่างนี้เดี๋ยวแม่ย้ายไปอยู่บ้านฝนแล้วก็มีแม่คอยซัพพอร์ตหนูอีกทีนึงวันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะคะผู้ชมขาช่วงหน้าคุณผู้ชมคะพิกอคัทมีเกี่ยวกับแบบว่าจับหินใช่ไหมคุณวันนี้อาจารย์เขามาเต็มค่ะเขามาให้แบบว่าเต็มที่ทั้งรายการคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้านะคุณผู้ชมเตรียมเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะหรือถ้ามีคำถามรีบส่งเข้ามาตอนไลฟ์สดเลยนะจะได้ต่อให้เลยค่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราถ้วยทองกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใครไม่อยากตกเทรนด์ฟังทางนี้ครั้งแรกของไทยเดนมาร์กโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมันกลิ่นเสาวรสผสมบุบตราไทยเดนมาร์กชิลดีไขมัน 0% น้ำตาลน้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดบ้านปลอดภัยช้อปปิ้งสบายใจกับช็อปมาเนียช็อปมาเนียคัดสรรแต่สินค้าชั้นดีมีคุณภาพมั่นใจด้วยรางวัลจากหลากหลายเวทีของส่งถึงที่การันตีโดย M-Court พร้อมรับโปรเดตโปรโดนใจว้าวได้ทุกวันช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียที่เว็บไซต์และทางช่อง9 M-Court HD หมายเลข30ช็อปมาเนียคัดสรรสิ่งที่ดีการันตีสิ่งที่ใช่ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรัก
ผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้ยามองตาถ้วยทองยามองตาถ้วยทองบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยามองตาถ้วยทองผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆพอมาเป็นนักร้องนักแสดงก็ทำงานทุกวันผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็เสริมด้วยทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเหมือนผมและอีกหลายท่านครับพ่อกินทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเพราะว่ายิ่งยงเขามีอะไรดีๆเขาก็เอามาบอกแขกไปใครมาเยือนพ่อก็แนะนำต่ออยากให้เขาใส่ใจตัวเองเหมือนพ่อเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมันติวิตามินบี7กล่องราคา 1,000 บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมเพิ่มทันทีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมถังเช่าและสารสกัดเฮลินจือ6ถุงใน1ถุงมี5ซองรวม30ซองและกาต้นน้ำและสายสแตนเลสขนาด 1.8 ลิตรราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร02-026-5888หรือแอดไลน์มาที่ @lp88 มีแอดด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ถึง31มีนาคม2565ครับสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบที่กลิ้งและแบบสเปรย์คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Holiday วันของเธอนะคะช่วงนี้สนุกแน่ค่ะคุณผู้ชมกองหินแล้วก็การ์ดบนโต๊ะไว้นะคะแล้วเลือกเอาไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาพลิกอ่ะคะก็คือหยิบการ์ดแล้วก็กองหินกันอธิบายให้อาจารย์อธิบายกฎกติกาก่อนดีกว่าค่ะอย่างที่แม่บอกไปตะกี้นี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะก็เลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลองพิมพ์กันเข้ามานะว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะให้คุณผู้ชมนะคะมองที่พี่หินนะแต่ละกองไปนะคะแต่ละหินเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะเลือกไว้ในใจนะและเดี๋ยวอีกสักพักนึงค่ะอีกแป๊บนึงเท่านั้นแหละเดี๋ยวอาจารย์กิ่งฟ้านะคะจะมาเฉลยกันนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยเขามีความหมายยังไงนะคะแล้วตรงใจคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองกองไว้เลยนะสมมุติว่าชอบกองนี้มันก็จะมีความหมายกองเลือกไว้เลยผัดไทยเลือกแล้วฝนเลือกยังฝนเลือกแล้วนะคะคุณผู้ชมเลือกอย่างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์กิ่งฟ้านะคะมาเปิดแต่ละกองดีกว่านะคะหัวข้อในวันนี้คือความโชคดีใช่ไหมคะเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะว่าแบบเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะคุณผู้ชมเลือกแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าโอเคขอเลือกกองนี้ก่อนเลยละกันนะคะเป็นชื่อว่าพี่หินเบริลนะคะจะเป็นสีออกแนวพาสเทลนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะคะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นการเรียนรู้พาร์ทที่แน่คือใบที่หนึ่งคือมายืนหนึ่งอันดับหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากกว่าเดิมนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าทำอะไรก็ค่อนข้างรุ่งปังปุริเย่มากนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณอย่างเยอะมากนะคะแล้วบางท่านนะคะอาจจะมีการทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะบางท่านถ้าสมมติจะขายบ้านขายรถขายที่ดินนะคะหรือปล่อยเช่าก็ดีหมดเลยนะคะคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในหลายๆด้านนะคะแต่ที่โดดเด่นคือถ้าสังเกตอันนี้ก็คือเป็นม่านสีแดงๆแปลว่ามีอำนาจมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วรวมถึงช่วงนี้มีแต่คนรักคนเมตตาถ้าสังเกตผีเสื้อมาลุมตอมเลยนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาคนสนับสนุนนะคะในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงเจอเนื้อคู่เจอคนดีๆบางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายนะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องการเงินค่อนข้างเด่นมากถ้ามีขึ้นมาส่วนมากแล้วการเงินดีนะคะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางเนี่ยโอกาสใหม่ๆเข้ามาพอเหมือนกับไพ่ตัวไพ่พิการ์เนตเลยนะคะตั้งแต่ต้น beginning คือไพ่อันเดียวกันเลยทั้งที่สับแล้วนะคะก็คืออันนี้ขึ้นแค่ว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโอกาสเข้ามามีความปังเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็สำหรับถัดไปนะคะมีการก้าวกระโดดก้าวหน้าในชีวิตมากๆนะคะบางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องการเดินทางแต่ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงให้ระมัดระวังนิดนึงให้มีสติมากๆในสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ถ้าคุณพยายามอย่างหนักอดทนพยายามมีโอกาสที่จะ
มีสิ่งที่เหมือนเขาเรียกว่าสมดังปรารถนาค่ะ มีสิ่งที่รู้สึกว่าตามใจคุณเลยแล้วก็เกิดการเฉลิมฉลองมีความว้ายดีจังเลยใครเลือกกองนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบความสำเร็จในชีวิตดีๆมากมากเลยนะคะคือเอาง่ายว่ากองแรกเนี่ยคือถ้าใครเลือกเนี่ยโชคดีมากๆในระดับด้านมากมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคราวนี้เรามาที่พี่ไหมทองค่ะกองที่สองนะคะไหมทองจักรพรรดิเลยวันนี้นะคะเป็นคำว่า protection คือการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะถ้าใครหมั่นกระทำความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอในเรื่องราวของคำว่าบางท่านอาจจะมีของขวัญชิ้นโบแดงมีคนเอาของขวัญมาให้เรา มีคนเอาสิ่งดีๆมาให้เราคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรายิ้มได้นะคะคือมันเป็นคำว่าแฮปปี้แล้วกันมีความสุขในชีวิตในความสุขนะคะไม่คิดไพ่อันนี้อาจจะขึ้นใหม่รอบหนึ่งนะคะเป็นไพ่นอชัวก็คือพ่อแม่อุมาพิคเนสส่วนมากแล้วมันแปลว่ามีคนรักคนเมตตาอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันจะปัดเป่าออกไปสิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามานะคะแล้วก็เนี่ยร่ำรวยมาอีกแล้วนะคะความร่ำรวยโดยตรงเลยนะคะบางท่านอาจจะโชคดีได้เงินได้ทองเข้ามานะคะจากความสามารถและการทำมาหากินของเรานะคะโอ้แปดไม้เท้าขึ้นมาเลยมันแปลว่าการก้าวหน้าในชีวิตนะคะคืออะไรที่มันไม่ดีก็ออกไปจริงๆแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอยู่สม่ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รวมถึง The Magician ขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือทำอะไรก็สมองโลดแล่นมีสติปัญญาที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คือทำอะไรราบรื่นหมดเลย อะไรที่มันไม่ดีจะออกไปจริงๆค่ะอันนี้นะคะปัดเป่ามากๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าคนที่มันไม่ดีกำลังจะมีเหตุออกไปหรือเราได้เห็นท่าแท้ของคนนะคะแต่ก็จะแปลได้เหมือนกันว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเจอกัลยาณมิตรเจอเพื่อนฝูงที่ดีนะคะเจอคนดีๆคอยอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดโอ้ยรอดจังเลยมีเพื่อนฝูงซัพพอร์ตใช่ใช่ในเรื่องแต่ขอเตือนนิดเดียวนะคะเรื่องให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะก็คือให้ไปทำบุญนะคะอย่างที่บอกก็คือเกี่ยวกับผู้ป่วยต่างๆนะคะหรือว่าคนยากไร้หรือว่าน้องหมาน้องแมวก็ได้โดนไปแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมรีบตัดมือถือเป็นแก้เคล็ดเลยก็ได้ค่ะแก้ไปแล้วน้องน้องไปแล้วน้องแม่น้องใครเลือกกองกลางเหมือนดันหาดันเลือกค่ะเลือกที่ไหมทองนะคะกองสุดท้ายนะคะชื่อว่าเป็นสีแดงนะคะ Red Hay Mortoy เลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคำพูดการติดต่อช่วงนี้เด่นมากนะคะในเรื่องการติดต่อแล้วก็พระพิฆเนศถือกระทาสีทองส่วนมากแล้วแปลว่ามีโอกาสได้โชคนะคะในโชคในทางที่ดีหมายความว่ามีสิ่งดีมีข่าวดีเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนทุกอย่างกำเอาไว้อยู่ในกำมือหมดเลยคือเหมือนกับว่าทำได้อยู่หมัดอะค่ะแล้วก็ในเรื่องเสน่ห์มหานิยมค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะคือช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแบบเหมือนโชว์ตัวมันแปลว่าในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องคนชื่นชมจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมคนที่มันไม่ดีมันก็จะเคลียร์ออกไปด้วยเช่นกันแล้วก็เนี่ยออกจะเด่นกองที่กองสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเด่นในเรื่องคำพูดหมดเลยนะคะคำพูดการเจรจากันติดต่อใครทำพวกสื่อออนไลน์ดีหมดเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยความสำเร็จ4ไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นความสำเร็จที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะแปลว่าได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นได้เรียนก็สอบผ่านหมดเลยไปเป็นคำว่าผ่านฉลุยสำเร็จนะคะสำเร็จลุ้นไปด้วยดีฉลุยนะเก้าถ้วยขึ้นมาส่วนมากแล้วแปลว่าคนสนับสนุนค่ะแล้วก็คนคอยแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอยู่แล้วใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคดีหมดเลยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือร่ำรวยมากนะคะ King of Pentacles ขึ้นมานะคะเป็นพระราชาถือเหรียญนะคะก็ส่วนมากแล้วแปลว่าได้เงินได้ทองนะคะมาจากหลากหลายช่องทางหรือว่าเงินเข้ามาดีมากหนูเรียกกองนี้เหรอลูกใช่มีใครเรียกกองนี้เหมือนฝนมั้งคะเพราะว่าฝนเนี่ยใช้คำพูดตลอดเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะโอเควันนี้ดีมากเนาะหมดแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยถือว่าเชิญอาจารย์กิ่งฟ้ามาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณผู้ชมดีกว่าเนาะจะได้รู้สึกว่ามันเหมือนมีแผนที่ชีวิตนำไปเนาะว่าเราจะดียังไงรูปแบบไหนที่ควรจะละหรือรูปแบบไหนที่ควรจะเดินตะลุยต่อนะคะใช่แล้วจะได้มีความมั่นใจใช่ค่ะให้อาจารย์แนะนำอีกสักนิดหนึ่งปิดท้ายนะคะได้ค่ะถ้าแนะนำจริงๆเราก็คือตัวกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าอยากให้เรากระทำความดีมากกว่าค่ะแต่การทำความดีไม่ได้หมายถึงว่าเราเองต้องระมัดระวังด้วยนะคะคือทำความดีโดยที่พอประมาณหมายถึงว่าอยู่ตรงสายกลางให้ได้ค่ะแล้วความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเรานะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะบททั่วๆไปก็ได้นะคะแล้วก็เสริมด้วยพระกระถางเงินล้านจะยิ่งดีจะเสริมในเรื่องเงินเรื่องทองค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรื่องการดำเนินชีวิตก็แนะนำในเรื่องสติปัญญามากกว่านะคะถ้าสมมติเราทำอะไรด้วยสติไม่ประมาทก็ดีทุกอย่างค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ
เดินทางสายกลางเราจะมีความสุขค่ะเดินทางสายกลางการทำความดีที่อาจารย์บอกไปนะคะทางสายกลางก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปถ้ามากไปบางทีเรากลายเป็นทุกข์แทนนะคะก็ทำแต่พอดีนะคะก็คิดดีพูดดีทำดีจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะฝากช่องทางการติดต่อของอาจารย์กิ่งฟ้านิดนึงค่ะช่องทางหลักก็คือ YouTube นะคะชื่อว่ากิ่งฟ้า245นะคะหรือว่าสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage TikTok นะคะได้หมดเลยทุกอย่างจะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยทุกช่องทางเลยอันนี้เราขึ้นใหแล้วนะคะกิ่งฟ้า2465ชื่อเดียวทุกช่องทางติดตามกันได้เลยนะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิ่งฟ้ามากๆเลยสำหรับการชี้แนะนะคะช่องทางต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตในครึ่งปีหลังนี้เราจะได้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นนะคะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่ก็น่าสนใจมากค่ะใช่เพราะพรุ่งนี้นี่จะพาไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ชิลๆเลยคุณผู้ชมคะชื่อว่าร้านอะไรนะเฟอร์นาทีนะคะอุ้ยสวยนะน่ารักมากพรุ่งนี้คุณผู้ชมอดใจไว้ค่ะใช่อาหารก็น่าทานเครื่องดื่มก็น่าทานมากบรรยากาศร้านก็ดีนะคะเอาล่ะพรุ่งนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการต่อไปรออยู่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจตะกี้นี้เราแวบดูนิดนึงนะคะเป็นธุรกิจที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆแล้วก็ทำเงินได้มากๆทีเดียวนะคะจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามอีกสักครู่เดียวนะคะใช่ค่ะส่วนชุดสวยๆสุดเซ็กซี่ของเรา2คนนะคุณผู้ชมนะจากร้านเซลเมดนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่อำนวยความสะดวกเรื่องเสื้อสวยงามมากค่ะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ Her Day วันของเธอ